ผมว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับว่าครัคบราวที่แล้วก็เกิดใกล้ๆกับบ้านพักในอำเภอหน้าบ้านเลยเที่ยวนี้ก็เกิดหน้าโรงพักคือมันเป็นการพูดง่ายท้าทายกันเลยนะครับว่าถ้าอะไรนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณบางอย่างอย่าผมเชื่อว่าเกี่ยวโยงแน่นอนกับกรณีตากใบความไม่สงบภาคใต้เนี่ยมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่เรื่องปล้นปืนแล้วก็มีการเอาคืนกันไม่ว่าจะที่กรุงเทพหรือตากใบแล้วก็ยังมีอะไรหลายๆเรื่องนะครับที่เรื่องเล็กเรื่องน้อยการจับผิดตัวกันอะไรต่างๆนะที่จับคุมขังโดยมิชอบหลายๆเรื่องที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำก็มันทำให้เหตุการณ์เนี่ยไม่รู้จักจบจักสิ้นเราสูญเสียทั้งกำลังคนกำลังทรัพย์ไปเยอะแยะแล้วกรณีตากใบถึงแม้จะ20ปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือให้เห็นถึงความปัดความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งคือสิ่งเหล่านี้คุณจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนของคุณรู้ดีตลอดเวลาว่าคนที่คุณเอามาเนี่ยเขามีปัญหาอะไรคุณกลับไปให้เขาอยู่ในปฏิริษีลำดับที่26มันเหมือนเป็นการตอบแทนตำแหน่งอะไรกันเคยมีแคนดิเดตหลายชื่อเลยชื่อคนนี้หลายครั้งที่จะเป็นรัฐมนตรีนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับติดเรื่องคดีนี้แหละนะผมเชื่อว่าถ้าเขาขึ้นศาลนะครับแล้วถ้าเขายอมรับความจริงสาบานต่อศาลว่าเขาจะพูดความจริงลูกผู้ชายนะชายชาติทหารด้วยเขาก็ต้องบอกเลยครับว่าเขาทำเองได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับไฟเขียวจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั้นน่ะคือใครนะครับอันนี้ครับคือปริศนาที่ไม่มีใครกล้าที่จะออกมาพูดว่าใครเป็นคนอนุญาตให้เขาทำการแบบนั้นคือมันพูดง่ายว่าทำกันอย่างชนิดที่ว่าไร้มนุษยธรรมคือถ้าคนเขาไม่ได้ต่อสู้กันนะล้อมที่เหมือนหน้าทำเนียบเนี่ยคุณลองไปดิเห็นไหมจับขึ้นรถยัดใส่ไปถมไปมันก็ตายไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เองผมคิดว่ากรณีตากใบเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของเขาจะเป็นพุทธเป็นอิสลามหรืออะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำเกินกว่าเหตุอย่างเหี้ยมโหดนะครับแล้วก็ไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรที่จะรองรับคุณได้เลยคือถ้าคุณสู้ขึ้นศาลนะคุณก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือหนีดีกว่าหนีไปที่ไหนรู้หมดนะครับผมก็ไม่อยากบอกว่าเขามีน้องอยู่ที่ไหนอยู่อเมริกาอยู่แคลิฟอร์เนียตรงไหนไม่งั้นก็จะเขียนใบลามายื่นได้ยังไงพรรคเพื่อไทยรู้คุณอ้วนรู้คุณอย่ามาทำอะไรเลยนะโอ้ยไม่รู้ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวคุณรู้หมดแหละครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองคุณไม่ใส่ใจแม้แต่ตำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดไม่ได้บอกไม่ได้ก็เขาไปแล้วครับก็ก่อนที่เขาจะไปหมายจับออกมาตั้งนานนะคุณทำไมเพิ่งจะไปเด็ดแดไปเที่ยวตามบ้านนู้นบ้านนี้มันสอให้เห็นเนี่ยครับว่าคุณจงใจที่จะให้เหตุการณ์ตากใบเนี่ยมันหมดอายุความในวันพรุ่งนี้แล้วก็เรื่องนี้ไม่จบมันไปบานปลายไปถึงต่างประเทศถึงสหประชาชาติถึงอะไรนะเอาเธอคุณหนีได้หนีไปก็คงหนีไปสุดๆกันแล้วกันนะครับทั้ง10กว่าคนที่มีชื่ออยู่นะครับผมคิดว่าอันแรกก่อนเนี่ยเราจะไปโทษคุณพิสารหรือแม่ทัพภาค4หรือเจ้าหน้าที่ทั้ง7คนหรือมากกว่านั้นน่ะว่าเขาไปทำร้ายฆ่าคนชาวมุสลิมตาย85ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้าเผื่อมันไม่มีคนที่มีอำนาจนะแล้วเขาเปิดช่องหรือสั่งการการสั่งการทางราชการเนี่ยมันมีสองอย่างสั่งด้วยเอกสารหรือสั่งด้วยคำพูดคือการโทรศัพท์หรือเรียกมาพบแล้วให้จัดการเนี่ยมันทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะอะไรมันไม่มีเอกสารออกมาว่าช่วยฆ่าคนชาวมุสลิม85คนหน่อยให้ผมหน่อยสิครับมันไม่มีคำสั่งอย่างนี้แต่เหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำร้ายชาวมุสลิมหรือจับแล้วเอาไปขังหรือเอาไปเสียชีวิต85ชีวิตเนี่ยมันต้องมีคนเป็นผู้บงการแล้วอันนี้เราโทษใครไม่ได้เราต้องโทษค
ุณทักษิณชินวัตรที่เป็นนายกเลยล่ะโทษใครไม่ได้หรอกเพราะว่าอยู่ๆแม่ทัพภาค4หรือเจ้าหน้าที่จะไปฆ่าคนอย่างนี้จับอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลหรอกมันต้องมีคนสั่งการเหมือนกรณีกรีเซหรืออีกหลายกรณีฆ่าคนตายเนี่ยชาวมุสลิมทางภาคใต้ตายกันไปเนี่ย 2,000 กว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดมันต้องผู้ที่เป็นมีอำนาจหรือนายกเนี่ยจะต้องถือเป็นนโยบายหรือคำสั่งเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณพิสารหรือคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องหนีเลยเขามาแล้วเขามาพูดความจริงให้คนได้รู้ว่าใครเป็นคนที่ไปเกี่ยวให้เขาไปทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่อยากทำหรอกเขาจะไปฆ่าคนทำไมเพราะว่าเขาเป็นแม่ทัพภาค4อยู่ภาคใต้เนี่ยเขาต้องอยู่กับคนทางใต้อยู่แล้วแต่กรณีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุมาจากคุณทักษิณนั่นแหละมีนโยบายกำปั้นเหล็กไม่ใส่ถุงมืออันนี้เป็นนโยบายเขาเลยแล้วก็เกิดการฆ่าฟันกันเนี่ยเพราะงั้น85ชีวิตเนี่ยถ้าเผื่อคุณพิสารเนี่ยผมไม่เรียกเขาว่าเขาเป็นลูกผู้ชงผู้ชายอย่าไปสนใจเพราะว่าเขากลัวคุกครับคุณชัยพันธ์ไอ้การเป็นแม่ทัพภาคีแล้วจะต้องเข้าคุกเนี่ยเขาไม่พิสวาสแน่นอนแล้วที่เขาทำเนี่ยทำไมเขาอยู่ในพรรคชาติไทยแล้วได้เป็นตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เขาทำเพื่อใครบางคนหรือคุณทักษิณเนี่ยเขาจะได้อย่างนี้เลยเขาจะได้ดีอย่างนี้เลยอันที่สองเนี่ยการหนีไปครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการตัดปัญหาที่จะโยงไปถึงคุณทักษิณด้วยพรรคชาติไทยด้วยเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ของพรรคชาติไทยโดยเฉพาะคุณอ้วนคุณดำเนี่ยบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็เป็นคำพูดที่เขาเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบและแก้งโง่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาแก้งโง่อย่างสามานมากชีวิตคน85ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตมนุษย์เหรอมันไม่ใช่ชีวิตคนเสื้อแดงที่พวกคุณใช้ให้ไปตายกันเลยมันก็คือชีวิตมนุษย์ที่มีพ่อแม่พี่น้องมีลูกมีเมียเพราะงั้นเนี่ยการที่เพื่อไทยไม่รับผิดชอบนะโดยโยนลูกทั้งหมดออกไปแล้วเอาเรื่องของการหมดอายุของการทำผิดเนี่ยนี่ก็เป็นการเอาตัวรอดอย่างสามานที่สุดเลยล่ะ